ตอนนี้เราก็อยู่ที่มอดแจ่มนะวันนี้วันที่6 สิงหา 2561นะครับผมอันนี้คือมอดแจ่มคนจะมาเที่ยวที่นี่กันตลอดนะครับBye.